ด่วนอ้อยกาญจนาเสียชีวิตแล้วเมื่อวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนั้นได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดครับว่าอดีตนางเอกดังอย่างอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เสียชีวิตลงแล้วในวัย61ปีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ทางนี้น้องเพลงกวินตาลูกสาวและครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์โดยจะแจ้งรายละเอียดพิธีการรดน้ำและสวดพระอภิธรรมให้ทราบอีกทีในภายหลังทางนี้อ้อยกาญจนาครับเคยมีผลงานละครและภาพยนตร์ที่สร้างชื่ออาทิอีสาด้วยรักและผูกพันนาคีขมิ้นกับปูนยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญเจ้าสาวของอานนท์สามีตีตราและคมพยาบาทเป็นต้นโดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายนั้นก็คือหนี้เสน่หาปี2562ทางช่องวันครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับกับทางครอบครัวกันด้วยครับแต่ดีหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์ครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.